ความรู้สึกวันนี้ที่ชนะแคนาดา 3-0 แล้วก็พรุ่งนี้จะเจอกับอิตาลีวางแผนการเล่นยังไงคะก็วันนี้ก็รู้สึกดีใจครับที่ชนะแคนาดา 3-0 นะครับเราทำการบ้านมาคิดว่าตอนตั้งแต่ต้นเกมเราคิดว่าเราสู้เขาได้นะเพราะบอลจบสกอร์เขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็วันนี้ก็เป็นไปตามคาดแล้วก็บอลแรกเขาไม่มาเลยนะสำหรับวันนี้แล้วก็ตัวหลักก็ไม่ค่อยมานะทำให้เราเก็บชัยชนะไปได้แล้วก็เป็นชัยชนะของเราครับส่วนพรุ่งนี้กับอิตาลีก็เป็นแมตช์สุดท้ายนะครับก็เดี๋ยวต้องกลับไปเช็คสภาพนักกีฬาก่อนนะครับว่าตอนนี้มีใครบาดเจ็บอะไรไหมนะครับเพราะว่ามันแบบนี้ก็ใช้พลังไปยืมเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวไปเช็คแต่ว่าถ้าคิดว่าถ้าสมบูรณ์ทุกคนก็คงจะจับชุดเดิมลงนะครับเป็นชุดหลักแล้วนะครับก็เดี๋ยวมีอาจจะมีน้องๆมาสอดแทรกบ้างครับเกมพรุ่งนี้ก็เกมสุดท้ายครับก็พยายามทำให้เต็มที่ครับก็ฝากแฟนๆคอยเชียร์พวกเราอีกหนึ่งเกมนะครับสำหรับเกมเจออิตาลีครับ